ัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนครับเราอยู่กันที่จังหวัดนครพนมค่ะนครพนมอำเภอท่าพนมนี่นี่เราก็มีไก่มาด้วยไก่ไก่นี่อยู่โต๊ะแล้วไก่ก็ได้กินเลยที่นี่สวยมากเลยนะให้คนอื่นดูด้วยสวยจริงทำไมอ่ะพระธาตุนี้จะเป็นพระธาตุที่คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์จะมาสะเดาะเคาะมาไหว้ปีอะไรคะปีวอกจะดีใช่วันอาทิตย์ปีวอกเนี่ยพี่มดนี่แม่เกิดปีวอกแต่ไม่ใช่วันอาทิตย์แต่น้องมิกก็เกิดวันอาทิตย์ปีหมูได้ได้ปีวอกก็มาไหว้ได้สำหรับคนปีวอกคนวันอาทิตย์เดี๋ยวให้ดูดารานะคะให้ดูดารานี่นะคะดาราเขากำลังอ่านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีโคตบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเลยค่ะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าพนมครับมาดูโลเคชั่นครับก็ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปกินขนมยวนขนมเบื้องนะครับอาหารด้านอาหารยวนชอบกินอาหารเวียดนามเป็นพิเศษเลยหรือเปล่าคะครับเพราะแฟนเป็นคนเวียดนามครับเมียเป็นคนเวียดนามอันนี้หน้ายับเองหรือว่าลืมรีดโดนแดดครับผมหน้ายับนิดหน่อยบา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 ยไปแล้วครับครับยับแต่หน้าครับแต่ใจไม่เคยยับครับไปแล้วนะคะเราจะไปหาอะไรทานกันต่อเพราะว่าหิวกันมากเลยค่ะเราไปถ่ายรูปกันที่พระธาตุพนมมาเที่ยวบอกไปเจอที่ร้านนะคะเอาแมนไปแล้วนี่เราได้รูปมาด้วยใช่ค่ะคุณแม่มดเป็นสาวเวียดนามนะคะอันนี้ผู้ร่วมเดินทางนะคะมีพี่เอและพี่จืดแล้วก็มีพี่เอเย้แล้วก็มีคิวแล้วก็ตามด้วยตากล้องมืออาชีพนี่อ่ะพี่โรสไม่ต้องน้อยใจอ่ะค่ะอันนี้พี่โรสค่ะสวัสดีครับพี่โรสทำตำแหน่งไหนคะพี่เลยปรึกษาหัวหน้าผมเสียพัดฮะเสียพัดอ๋อเสียพัดนะคะตำแหน่งเสียพัดอ๋อตำแหน่งอะไรไม่รู้แต่เสียพัดมีคนบอกว่ากำลังจะกลับแล้วค่ะใช่แล้วหม่ำนี้เป็นลูกครึ่งเวียดนามนะคะเดี๋ยวถ่ายร้านอาหารด้วยนะคะไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้หิวมากค่ะไปแล้ว